ัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนได้เวลามาสนุกกับพี่นุ่นในคิดสนุกวันนี้พี่นุ่นจะชวนเด็กๆทุกคนมาสนุกในช่วงคิดสนุกชาวปัญญาก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันนะคะพี่นุ่นอยากให้เด็กๆเตรียมอุปกรณ์ทั้ง 3-4 กันก่อนนี่เลยสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีเหลืองค่ะเตรียมให้พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นเกมนี้ไปด้วยกันเลยค่ะเด็กๆและแน่นอนว่าในวันนี้พี่นุ่นมีสมาชิกคิดสนุกคนเก่งถึง9คนที่จะมาเล่นเกมนี้ไปกับพี่นุ่นด้วยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ยินเสียงพี่นุ่นชัดไหมคะได้ยินค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆ ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันพี่นุ่นอยากถามคำถามเด็กๆค่ะเด็กๆชอบเล่นกีฬากันไหมคะชอบครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยเพราะว่าในวันนี้เราเล่นเกมในหมวดของกีฬาค่ะเด็กๆแต่จะเป็นกีฬาอะไรบ้างนั้นเป็นเกมอะไรบ้างพี่นุ่นอยากให้เด็กๆตบมือให้ดังแล้วเดี๋ยวเกมจะออกมาค่ะเด็กๆตบมือรัวๆเลยดังอีกและเกมในวันนี้ก็คือเกมจับผิดภาพเงาและทางไหนนะเกมที่1 นะคะมีชื่อว่าเกมจับผิดภาพเกมนี้เด็กๆทุกคนจะต้องใช้สายตาหาจุดแตกต่างที่ไม่เหมือนเพื่อนให้เจอเอาล่ะค่ะเด็กๆพี่นุ่นว่าทุกคนพร้อมที่จะเล่นเกมนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเล่นเกมนี้ด้วยกันเลยค่ะเป็นภาพของนักกีฬารักบี้ค่ะแต่ภาพไหนนะที่ไม่เหมือนเพื่อนสีฟ้าสีแดงหรือว่าสีเหลืองและในรอบนี้สมาชิกคิดสนุกของพี่นุ่นตอบสีเหลืองแล้วเด็กๆทางบ้านล่ะคะตอบสีอะไรและคำตอบที่ถูกต้องก็คือสีเหลือง เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปเล่นเกมจับผิดภาพกันต่อเลยดีกว่าปิ้งนักกีฬาฮอกกี้คนไหนหน้าที่ต่างจากเพื่อนคนที่1สีฟ้าคนที่2สีแดงหรือว่าคนที่3สีเหลืองติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกโอ้โหในรอบนี้สมาชิกคิดสนุกของพี่นุ่นถึงกับขมวดคิ้วเลยค่ะแต่สุดท้ายก็ได้คำตอบมาว่าเป็นสีแดงและสีแดงเป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อกับเกมที่2ค่ะเกมที่2มีชื่อว่าเกมเงาพี่นุ่นจะมีภาพต้นแบบให้เด็กๆดูและเด็กๆจะต้องหาเงาที่ตรงกับภาพให้ได้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นเกมนี้ด้วยกันเลยค่ะปิ้งเป็นภาพของนักกีฬาเทควันโดสีฟ้าสีแดงหรือว่าสีเหลืองและในรอบนี้สมาชิกคิดสนุกของพี่นุ่นตอบสีฟ้าค่ะแล้วเด็กๆทางบ้านล่ะคะตอบสีอะไรและสีฟ้าจะเป็นคำตอบที่ถูกไหมนะถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อกับเงาในรอบที่2ค่ะในรอบนี้เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลแต่ดูดีๆนะว่าเงาไหนที่ตรงกับภาพต้นแบบสมาชิกคิดสนุกของพี่นุ่นตอบสีแดงมั่นใจแค่ไหนคะว่าเป็นสีแดงมั่นใจ 100% เลยค่ะโอ้โหแล้วเด็กๆทางบ้านล่ะคะคิดว่าเป็นสีแดงไหมและสีแดงเป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเก่งแบบนี้เดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อกับเกมที่3ค่ะเกมที่3มีชื่อว่าเกมทางไหนนะ
เอ๊ะแล้วทางไหนกันล่ะเนี่ยพี่นุ่นจะมีภาพให้เด็กๆค่ะเป็นนักกีฬาตีกอล์ฟที่เขาจะต้องตีกอล์ฟลงหลุมแต่ว่าจะเป็นหลุมไหนนั้นเดี๋ยวต้องให้เด็กๆช่วยค่ะไปดูภาพด้วยกันเลยโอ้โหเป็นภาพไหนกันนะสีฟ้าสีแดงหรือว่าสีเหลืองและสมาชิกคิดสนุกของพี่นุ่นตอบสีฟ้าแล้วเด็กๆทางบ้านล่ะคะตอบสีอะไรกันสีไหนกันนะที่จะเป็นสีที่ถูกต้องและสีที่ถูกต้องก็คือสีฟ้านั่นเองเย้เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเก่งแบบนี้เดี๋ยวเราไปเล่นเกมทางไหนนะในรอบที่สองค่ะแต่งตัวแบบนี้เป็นนักกีฬาอะไรนะบาสฟุตบอลหรือว่ากอล์ฟสีฟ้าสีแดงหรือว่าสีเหลืองและในรอบนี้สมาชิกคิดสนุกของพี่นุ่นตอบสีเหลืองและสีเหลืองเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเด็กๆเย้เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวต่อไปพี่นุ่นจะชวนเด็กๆไปสนุกกันต่อกับถอดรหัสสัญลักษณ์ค่ะให้เด็กๆทุกคนวางอุปกรณ์ลงเลยค่ะเกมนี้ง่ายมากๆเลยค่ะเด็กๆถ้าพี่นุ่นพูดคำว่าก๊อปให้เด็กๆยักไล่แบบนี้ก๊อปเยี่ยมมากค่ะแล้วถ้าพี่นุ่นพูดคำว่ามวยให้เด็กๆชกแบบนี้มวยเก่งมากค่ะสุดท้ายถ้าพี่นุ่นพูดคำว่าบอลให้เด็กๆตบมือบอลเยี่ยมมากเลยค่ะและแน่นอนว่าพี่นุ่นมีจังหวะให้เด็กๆทำตามค่ะพี่นุ่นทำก่อนเด็กๆทำตามพี่นุ่นทำก่อนเด็กๆทำตามโอเคไหมโอเคค่ะโอเคครับพี่นุ่นจะเริ่มแล้วนะก๊อปก๊อปมวยมวยสลับก๊อปก๊อปมวยมวยก๊อปก๊อปมวยมวยสลับก๊อปก๊อปมวยมวยสลับเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะไปกันต่อในชุดที่2นะคะเด็กๆเตรียมตัวมวยมวยบอลบอลสลับมวยมวยบอลบอลมวยมวยบอลบอลสลับมวยมวยบอลสลับเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวพี่นุ่นจะไปชุดสุดท้ายแล้วนะเด็กๆก๊อปมวยมวยบอลสลับก๊อปก๊อปมวยมวยบอลก๊อปมวยมวยบอลสลับก๊อปก๊อปมวยมวยบอลสลับเก่งมากเลยค่ะเด็กๆตบมือให้ตัวเองหน่อยแล้ววันนี้เราก็ได้เล่นเกมคิดสนุกชาวปัญญาได้ถอดรหัสสัญลักษณ์ค่ะสนุกกันไหมคะเด็กๆสนุกแล้วงั้นไว้ครั้งหน้าเรามาเล่นเกมนี้ด้วยกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะแล้วเด็กๆทางบ้านคนไหนที่อยากมาเล่นเกมคิดสนุกอยากมาเป็นสมาชิกคิดสนุกประจำวันก็สามารถสมัครเข้ามาได้เลยค่ะที่นี่เลยแฟนเพจคิดสนุกค่ะพี่ๆทุกคนรอเล่นเกมกับเด็กๆอยู่นะคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการคิดสนุกแล้วค่ะแต่ว่าพวกเราจะกลับมาสนุกด้วยกันใหม่ทางช่อง ALTV ทีวีเรียนสนุกช่องดิจิตอลหมายเลข4วันนี้พี่นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย